ลับมาสดทาง Facebook Live ครับสถานการณ์ด่วนล่าสุดจากนครศรีธรรมราชและบริเวณใกล้เคียงพัทลุงเป็นต้นที่ยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณสมชายซึ่งเป็นบก.ศูนย์ข่าวภาคใต้ของเราตรวจสอบล่าสุดครับแล้วก็จะนำมาเสนอให้เห็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งรายงานล่าสุดว่าความวุ่นวายปั่นป่วนที่นครศรีธรรมราชที่เจอกับน้ำท่วมและฝนหลากอย่างรุนแรงนั้นเป็นยังไงบ้างคุณสมชายครับล่าสุดนครนี่คุณสมชายตรวจสอบแล้วรู้สึกว่าน่ากลัวพอสมควรครับใช่ครับล่าสุดตอนนี้เนี่ยในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชที่เรียนไว้ตั้งแต่ต้นเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครับว่าเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับมวลน้ำที่จะมาจากลุ่มน้ำท่าดีตอนนี้มาถึงแล้วแล้วก็มาเร็วด้วยนะครับครับก็ในเขตเทศบาลก็ดูตามภาพนะครับเราก็จะเห็นนะครับครับมีหน้าโรงพยาบาลเลยนะครับครับถือว่ามาพื้นที่ชั้นไหนแล้วครับพื้นที่ไข่แดงของเทศบาลนะครับน่ากลัวครับถ้าดูจากระดับน้ำนี่เห็นเลยครับว่าสีเขียวตอนกลางคืนครับนะครับตรวจสอบไปเนี่ยนะครับระดับน้ำณตอนนี้จุดที่ลึกนะครับจุดที่ลึกที่สุดนี่จะอยู่ที่ประมาณ50ถึง70เซนติเมตรก็ถือว่าสูงทีเดียวครับครับและก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลงครับมีแต่จะเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนนะครับครับตอนนี้เนี่ยไม่เฉพาะแค่หน่วยงานราชการนะครับครับถ้าคุณประสานงานไปตอนนี้เนี่ยก็ทุกคนก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เตรียมสภาพกำลังนะครับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบจ.ก็เตรียมคนมาช่วยขนข้าวขนของครับพี่น้องประชาชนพื้นที่สูงครับเขาประเมินอย่างนี้ครับว่าคราวนี้เนี่ยน่าจะสูงกว่าคราวที่แล้วครับนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับคราวที่แล้วนครศรีธรรมราชทั้งเขตเทศบาลเนี่ยระดับเอวนะครับบางถึงระดับเกือบถึงหน้าอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคาดการณ์ว่าสูงกว่าคราวที่แล้วเนี่ย อันนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ยิ่งในช่วงเวลากลางคืนด้วยนะมาตอนในยามวิกาลเนี่ยนะครับครับก็น่าจะติดตามว่าสถานการณ์พรุ่งนี้เนี่ยครับระดับน้ำมันจะไปสูงสุดแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คนไม่มีเวลามากพอนะครับก็คือต้องใช้เวลาช่วงนี้แสดงว่าอาจจะไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยก็ได้นะครับคืนนี้ครับครับภาพที่เห็นโรงพยาบาลเนี่ยก็อพยพคนไข้ไปไหนล่ะเพราะว่ามันก็ท่วมกันทั้งหมดต้องข้ามจังหวัดไปหรือยังไงตอนนี้ยังไม่มีการขยับขยื่นนะครับครับว่าจะย้ายผู้ป่วยเนี่ยไปที่ไหนอย่างไรนะครับก็คงคิดว่าคงจะประเมินสถานการณ์ว่าน้ำจะมาสูงแค่ไหนถ้าไม่ถึงขนาดว่าไปทำให้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เช่นพวกไฟระบบไฟสำรองอะไรพวกนี้เนี่ยทำการไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสามารถที่จะคงอยู่ได้นะครับครับครับต้องรอประเมินสถานการณ์ต้องบอกว่าประเมินสถานการณ์กันชั่วโมงต่อชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ใช่ครับสำหรับพี่ครับเพราะที่เรากำลังสดอยู่ขณะนี้เนี่ยใกล้ๆห้าทุ่มเนี่ยเราจะต้องคิดว่าคนทั่วนครและจังหวัดใกล้เคียงพัทลุงสุราษฎร์เนี่ยคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันหรอกคืนนี้เพราะว่าน้ำกำลังไหลมาไหลบ่ามาฝนกำลังตกแล้วก็ยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะหยุดหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาสูงเท่าไหร่ยิ่งที่คุณสมชายตรวจสอบไปกับเจ้าหน้าที่ที่นั่นบอกว่าอาจจะสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็ยิ่งทำให้น่าตกใจพอสมควรทีเดียวครับใช่ครับอันนี้น่าเป็นห่วงมากเลยครับครับเราเห็นภาพเนี่ยตอนนี้อย่างที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าถ้ามาอย่างนี้แล้วมาเร็วๆนะครับครับหลายคนนะมันจะคิดตรวจสอบไปเขาบอกว่าไม่มีเวลาแล้วตอนนี้เรามาเร็วกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะครับก็แสดงให้ความรู้สึกนะครับของคนที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้ว่า มาเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะนะครับฉะนั้นอย่างที่สัญญากันไว้นะครับคุณสุทธิชัยในช่วงที่แล้วนะครับว่าเราจะหาเบอร์นะครับโทรศัพท์พี่น้องประชาชนที่อยู่ทั่วประเทศรวมไปถึงที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยที่มีความประสงค์จะมีส่วนช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเบอร์ที่สามารถติดต่อที่หน่วยทหารนะครับกองทัพภาคที่4นะครับรหัส075นะครับ383 405นะครับครับส่วนอีกครั้งนะครับ075นะครับครับ383 405ต่อนะครับต่อหมายเลข40054นะครับเป็นเบอร์ของที่ทหารนะครับกองทัพภาคที่4ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับครับส่วนอีกเบอร์เนี่ยนะครับเป็นเบอร์ของศูนย์เฉพาะกิจของจังหวัดที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในขณะนี้ก็คือรหัส075นะครับครับ358440ตัวอีกครั้งนะครับรหัส075 358 440นะครับอืมครับโทรก็อีกเบอร์นึงนะครับครับเบอร์สุดท้ายนะครับเป็นเบอร์ของหน่วยป้องกันภัยบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ075ครับ341063ครับตัวอีกครั้งนะครับรหัส075ครับ341063นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วบอกว่าจะติดต่อประสานงานจะช่วยเหลือด้านใดได้บ้างเนี่ยนะครับก็ติดต่อไปตามเบอร์ที่ให้ไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับครับเดี๋ยวจะบอกเบอร์เป็นระยะอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านที่เข้ามาร่วม Facebook Live ทีหลังก็จะได้จดเอาไว้เพื่อที่จะส่งข้อมูลนี้ต่อครับว่าถ้าจะช่วยเหลือหรือจะคิดว่าจะช่วยอย่างไรหรือจะตรวจสอบข่าวของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็โทรศัพท์ไปตามเบอร์ของจังหวัดของภาค4ของทหารภาค4แม่ทัพภาค4ที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษและแน่นอนครับFacebook Live ที่เราทำอยู่ขนาดนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางให้ข้อมูลข่าวสารท่านช่วยไลค์ช่วยแชร์ต่อให้มากที่สุดเพื่อจะได้เป็นเครือข่ายของข่าวสารอย่างเต็มที่นะครับเบอร์โทรด่วนติดต่อประสานงานกองทัพภาค4นะครับเดี๋ยวจะขึ้นจอที่คุณสมชายบอกกล่าวเอาไว้ด้วยครับคุณประสิทธิ์บอกว่าขอบคุณมากสำหรับเบอร์ฉุกเฉินที่ให้มาและหลายๆท่านก็กำลังรายงานถ้าท่านอยู่แถวนครสุราษฎร์พัทลุงหรือจังหวัดใกล้เคียงทางภาคใต้มีข้อมูลที่ประสบเองช่วยเขียนเข้ามาใน Facebook Live ขณะนี้เลยครับเพื่อจะได้แบ่งปันข้อมูลกันเพราะว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่จะอัปเดตข่าวสารให้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันเพราะว่าเราอยู่จังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งอาจจะไม่รู้ว่าอีกอำเภอหนึ่งเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องพูดถึงจังหวัดเลยนะครับเพราะว่าข่าวสารในสื่อกระแสหลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์วิทยุเนี่ยก็อาจจะไม่ทันท่วงทีโซเชียลมีเดียนี่แหละครับที่เราใช้เป็นประโยชน์เต็มที่เนี่ยทันทีที่เกิดและที่เป็นข้อมูลที่เราเชื่อได้เพราะว่ามาจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นคนที่เดือดร้อนคนที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากจะให้เป็นบริการสาธารณะที่ทำกันอยู่ขณะนี้ครับคุณสมชายเช็คเข้าไปที่นครเนี่ยคืนนี้เขาเตรียมการอะไรยังไงชาวบ้านอพยพกันยังไงมีที่ไปไหมครับก็มีจุดที่ทางกองทัพภาคที่4เขาเตรียมไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีถ้าจำกันได้นะครับช่วงที่มีเหตุการณ์ทั้งหลายจังหวัดเกือบ10กว่าจังหวัดเมื่อสักปลายปีเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเนี่ยศูนย์นี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับที่ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือนะครับรวมไปถึง อาหารการกินนะครับก็ยังมีศูนย์นี้ยังไม่ได้ปิดนะครับก็ยังเปิดต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงบัดนี้นะครับที่ทุ่งสงก็มีที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ทุ่งสงนะครับก็ตรงนั้นก็ยังมีบริการพวกอาหารการกินสำหรับเขาเรียกว่ามื้อเร่งด่วนนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับเพราะนั้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนตรงสงกับนครค่อนข้างจะตัวเมืองนครศรีธรรมราชก็ค่อนข้างจะอยู่ห่างกันพอสมควรแต่ว่าพื้นที่อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่า 3-4 อำเภอที่ต้องบอกว่านอนไม่หลับแล้วก็นอนจะต้องสะดุ้งเนี่ยคือนี่นี่ก็คือจุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติร่อนพิบูลชะอวดแล้วก็อำเภอเมืองก็คือเทศบาล
นครนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ชั้นในและเป็นพื้นที่เศรษฐกิจด้วยนะครับของจังหวัดนั่นเองสามสี่อำเภอนี่แหละครับที่น้ำเนี่ยที่ไหลมาจากพื้นที่แนวเทือกเขาคืออำเภอที่อยู่แนวเทือกเขาเนี่ยกำลังเดินทางมาแล้วก็ถ้าจากสามสี่อำเภอนี้ก็จะลงสู่ทะเลอ่าวไทยเพราะนั้นอันนี้เป็นด่านสุดท้ายครับคุณสุทธิชัยเพราะนั้นคืนนี้เนี่ยมวลน้ำทั้งหลายทั้งปวงที่ทุ่งสงอาจจะลดเหนือทุ่งสงอาจจะลดนะครับขนุนควรขนุนอาจจะลดนะครับแต่ว่ามากองอยู่ปลายๆแล้วครับมวลน้ำเนี่ยครับเพราะนั้นสามสี่อำเภอที่ว่าเนี่ยเป็นอำเภอที่ต้องคืนนี้ทั้งคืนเนี่ยผมคิดว่าเจ้าหน้าที่เองก็คงต้องเฝ้าติดตามเพราะว่าอาจจะมีการร้องขอความช่วยเหลือในจุดที่มันวิกฤตจริงๆนะครับครับคุณสมเกียรติบอกว่าตอนนี้อำเภอป่าพยอมน้ำมาอีกแล้วครับฝนยังไม่หยุดตกครับป่าพยอมครับป่าพยอมรอยต่ออำเภอชะอวดก็อย่างที่บอกครับเป็นมวลน้ำก้อนเดียวกันที่มากับที่ชะอวดเพราะนั้นมันถูกแชร์มาที่อำเภอป่าพยอมซึ่งเป็นรอยต่อแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ลุ่มนะครับที่จะก่อนที่จะน้ำไหลลงทะเลครับครับท่านที่อยู่ชะอวดนี่คงจะนอนไม่หลับแน่นอนแล้วคงจะต้องเตรียมที่จะอพยพเตรียมที่จะไปที่ไหนก็ตามแต่ที่จะปลอดภัยกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับถ้าหากสามารถจะเข้ามาสู่ Facebook Live ช่วยส่งข้อมูลมาหน่อยครับท่านที่อยู่ในอำเภอที่เราเอ่ยถึงนี่แหละครับอยากจะทราบว่าท่านอยู่ในที่นั่นที่เกิดเหตุขณะนี้เกิดอะไรขึ้นคุณชายไทยไม่ทราบชื่อบอกว่าชุมพรระนองบางสะพานควรรับมือได้แล้วฝนตกเกิน100วันแล้วชุมพรระนองบางสะพานน่าจะเป็น100มิลครับอ๋อ100มิล100มิลครับปริมาณน้ำฝนเนี่ยถ้าเกิน100มิลก็ถือว่าหนักครับถ้าเกิน200มิลนี่ถือว่าอันตรายครับถ้าติดต่อกันหลายชั่วโมงครับครับนี่คือจุดที่หลายคนต้องการทราบข้อมูลล่าสุดคุณสมพันธ์บอกว่าบ้านเพื่อนในตัวเมืองพัทลุงก็ท่วมแล้วนะครับฝนตกทั้งวันตัวเมืองพัทลุงนี่ก็หนักพอสมควรนะใช่ครับแถวตำบลชัยบุรีแถวนั้นนะครับลำปัมแถวนั้นลำปัมชัยบุรีแถวนั้นนะฮะอยู่ในเขตเมืองเราเห็นเรือไหมเห็นเรือที่จะส่งออกมาช่วยเพียงพอไหมเพราะทุกครั้งที่น้ำท่วมเราจะเห็นว่าหน่วยราชการเนี่ยจะต้องเตรียมเรือจำนวนมากเป็นพิเศษเพื่อเข้าไปในจุดลับจุดที่ต้องไปช่วยคนแก่ที่ติดอยู่ไปช่วยเด็กไปช่วยคุณแม่ที่ต้องเฝ้าบ้านไม่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมทิ้งบ้านในช่วงแรกๆเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่ไปอธิบายอ้อนวอนขอร้องให้ยอมอพยพแต่ผมยังไม่เห็นลักษณะของเป็นปฏิบัติการระดับเต็มกำลังออกมาช่วยเข้ามาถึงจุดต่างๆบอกว่าลงมาได้แล้วเรากำลังต้องอพยพอยู่แล้วน้ำกำลังจะมาณจุดนี้แล้วเนี่ยยังไม่เห็นนะที่เป็นลักษณะเหมือนว่าเห็นรถยกสูงคันโตๆแล้วมีคนอยู่ข้างในเยอะๆเนี่ยนะครับจุดรวมพลจุดที่รวบรวมยังไม่เห็นครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบไปเนี่ยทางเขาเรียกว่าปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยหลายอย่างที่สุราษฎร์เนี่ยก็มีการขนย้ายอุปกรณ์รถที่มันมีล้อสูงๆมาจากพื้นที่อื่นๆพื้นที่ภาคกลางนะครับลงมาเสริมแสดงว่าในพื้นที่เนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับในการที่จะใช้งานในช่วงนี้นะครับก็มีระดมมาจากพื้นที่นอกพื้นที่เข้ามาเสริมนะครับผมคิดว่าหลายๆจุดน่าจะทำลักษณะเดียวกันนะครับครับคือพื้นที่ที่ไม่มีเหตุแล้วก็ประเมินว่าไม่น่าจะมีเนี่ยก็อาจจะมีเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เครื่องจักรครับรวมถึงเครื่องมือทั้งเรือทั้งรถนะครับก็คงจะนี้ผมคิดว่าภาพเหล่านี้น่าจะเราเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าคืนนี้ถ้าน้ำมาถึงเนี่ยพรุ่งนี้ผมคิดว่าอะไรที่มีอยู่เนี่ยก็คงจะต้องเอามาใช้หมดเมื่อกี้เนี่ยผมตรวจสอบไปที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นครศรีธรรมราชเนี่ยวันนี้ก็เตรียมแล้วครับอันนี้ก็เตรียม อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมาระดมมารุมมาตุ้มกันที่ 3-4 อำเภอที่ว่าเนี่ยครับลงไปตรงมันต้องออกวันนี้ออกคืนนี้แล้วล่ะครับมันรอไม่ได้แล้วล่ะครับครับ
คุณต๋อยระวีวันคุณต๋อยระวีวันบอกว่าชะอวดอ่วมมากๆฝนยังตกต่อเนื่องไฟฟ้าไม่มีใช้สงสารมากๆชะอวดไฟไม่มีใช้ละแสดงว่าระดับน้ำสูงจนต้องมีการตัดไฟนะครับต้องมีการตัดไฟเพราะว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมสูงในระดับที่สูงมากเนี่ยก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็จะตัดไฟเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันมีเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ผมตอนแรกผมไม่เข้าใจนะครับว่าน้ำท่วมสูงระดับเกือบ2เมตรเนี่ยจะเกิดไฟไหม้ได้ยังไงอันนี้ผมประสบการณ์ตรงที่หาดใหญ่ครับไฟไหม้จริงๆครับมันช็อตแล้วก็ไฟไหม้ขณะที่น้ำเนี่ยอยู่ประมาณ2เมตรเนี่ยแล้วรถดับเพลิงเข้าไปแล้วก็ออกมาไม่ได้อันนี้ผมคิดว่าต้องรีบตัดก่อนนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุอย่างนี้ครับเป็นบ้านไม้นี่ยิ่งเสี่ยงมากเลยครับในภาวะที่ฝนตกแล้วไอ้น้ำมันท่วมถึงครับปลั๊กไฟหรือจุดที่มันเป็นไอ้สะพานไฟครับนะครับคือความรู้พวกนี้เนี่ยคนทั่วไปก็จะไม่มีเพราะมันเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ไปเจอความรู้พื้นฐานเหล่านี้เนี่ยปกติไม่ได้สอนกันเด็กๆในโรงเรียนหรือว่าให้ความรู้ข้อมูลทั่วไปจะไม่มีแต่พอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยความเสี่ยงก็คือว่าเราจะไปทำอะไรที่ผิดปลั๊กไฟก็ดีไฟช็อตก็ดีไฟไหม้อย่างที่ว่าก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีคนที่ไม่มีช่างไม่มีคนที่รู้พอจะมาแนะนำชาวบ้านนะครับเพราะต่างคนต่างก็เอาตัวรอดก่อนตอนนี้และทุกปีนะครับคุณสุทธิชัยคนที่ชีวิตจากไฟช็อตในช่วงน้ำมีให้เห็นทุกปีครับใช่ไฟรั่วไม่รู้เดินไปแล้วก็ผ่านไอ้น้ำที่เป็นตัวนำกระแสไฟเนี่ยครับหลายรายครับที่เสียชีวิตด้วยไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อตเนี่ยนะครับครับคุณยิ่งลำบากครับคุณสุทธิชัยถ้าเกิดว่าในพื้นที่อำเภอเชียงอวดซึ่งมวลน้ำเนี่ยเข้าไปทะลักเข้าไปแล้วเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าฝนเนี่ยจะหยุดง่ายๆเนี่ยแล้วมาไฟไม่มีเนี่ยอันนี้ยิ่งเสี่ยงไปอีกครับอีกแบบนะก็คือว่าถ้าเป็นบ้านไม้อาคารที่นั่นเนี่ยแล้วจานตะเกียงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอีกครับตามเทียนตามตะเกียงเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไปอีกแบบนึงครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมดสิทธิ์เลยครับรถที่จะเข้าไปช่วยเนี่ยมันคงไม่มีรถดับเพลิงที่ลุยน้ำเข้าไปได้นะครับครับคุณพันธพงษ์นุ่นมาบอกว่าโรงเรียนร่อนพิบูลเกียรติเสียหายหนักเลยชื่อโรงเรียนนะครับร่อนพิบูลเกียรติก็ร่อนพิบูลนี่อยู่รอยต่อกับอำเภอทุ่งสงครับเป็นไปได้ครับน้ำต่อจากทุ่งสงไปครับครับน้ำเริ่มคงตัวแล้วที่บ้านสวนกล้วยตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงครับคุณประสิทธิ์รายงานเพิ่มเติมเข้ามาคุณประสิทธิ์ก็รายงานมาตั้งแต่ตอนค่ำแล้วครับเข้าในรายการนี้เกาะสมุยก็หนักเหมือนกันเกาะสมุยนี่มีรายงานมาตั้งวัน2วันที่ผ่านมาแล้วล่ะว่าหนักตอนนี้รู้สึกว่าจะยืนยันว่าเกาะสมุยก็เป็นอีก1จุดที่น่าเป็นห่วงพอสมควรไม่น่าเชื่อครับคุณสุทธิชัยครับว่าเกาะสมุยเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็คือหาดเฉวงเนี่ยนะครับมีน้ำท่วมครับน้ำที่ท่วมที่หาดเฉวงเนี่ยมันมีสาเหตุอย่างนี้ครับก็คือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันเกิดขึ้นไปขวางไปเบียดพื้นที่รับน้ำที่มันเคยเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยครับนั้นเนี่ยมันเทียบเคียงได้กับป่าตองมันเทียบเคียงได้กับอ่าวนางครับคุณสุทธิชัยว่าความหนาแน่นของสถานที่สถานบันเทิงหรือแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไปจับจ่ายไปกินไปพักเนี่ยหาดเฉวงนี่เยอะมากๆแล้วก็แน่นฮะเดินกันเนี่ยกลางคืนเนี่ยไปสมุยแล้วไปเฉวงเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยไปดูนักท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะไม่มีคนไทยนะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ทางน้ำด้วยนะครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแหล่งน้ำดิบของทางเทศบาลเขาด้วยนะเป็นแหล่งน้ำคล้ายๆแหล่งน้ำเก็บแหล่งน้ำด้วยนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อครับแล้ววันนี้เนี่ยในช่วงเย็นๆครับคุณสุทธิชัยก็คือว่าด้วยฝนที่มันตกหนักเนี่ยบางเที่ยวบินที่ไปลงที่เกาะสมุยเนี่ยต้องเปลี่ยนเวลาลงนะครับครับเพราะนั้นเนี่ยส
ิ่งที่เราคิดแล้วก็เราก็คาดว่าถ้าเกิดว่าฝนยังตกหนักๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ในพรุ่งนี้ถ้าจะมีที่สุราษฎร์ด้วยเนี่ยในเรื่องของการขึ้นลงของไออากาศยานโดยเฉพาะเครื่องบินเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาด้วยนะครับคิดว่าแต่ว่ายังไม่มีที่ไหนครับบอกว่าไอ้น้ำมันได้ไหลเข้าไปในสนามบินยังไม่มีครับยังไม่มีตรวจสอบยังไม่พบว่าน้ำที่มันท่วมเนี่ยไหลล้นเข้าไปในสนามบินและจนทำให้เครื่องบินขึ้นลงไม่ได้เนี่ยยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีสนามบินเนี่ยยังลงได้ทางใต้แต่ว่าปัญหาคือว่าพอลงไปแล้วมันกลับบ้านไม่ได้คุณน้ำชายเพราะว่าบ้านมันท่วมฉะนั้นเครื่องบินลงเนี่ยเครื่องบินลงได้แต่กลับบ้านไม่ได้นี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งต้องหาวิธีการกลับบ้านที่ต้องใช้ระยะเวลาครับยาวขึ้นมากขึ้นใช่ครับระยะทางและเวลาที่มากขึ้นทวนหมายเลขกันอีกนิดได้ไหมครับคุณเสรีชัยว่าได้ครับแล้วว่าท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับครับหมายเลขที่ติดต่อกองทัพภาคที่4ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับใครจะขอความช่วยเหลือในยามฉุกเฉินเนี่ยนะครับ075นะครับรหัสทางไกล075 383 405 383 405อีกหมายเลขนึงครับครับรหัส075เหมือนกันนะครับ383 4444 3ตัวนะครับครับ383 444ทั้ง2หมายเลขเนี่ยต้องต่อนะครับต้องต่อที่400ครับ54ต่อ400 54ครับนะครับส่วนอีกเบอร์นึงนะครับของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เนี่ยนะครับก็มีของเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะครับรหัส075นะครับ075นะครับรหัสทางไกล358 440 358 440และเบอร์สุดท้ายนะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่ตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะครับเป็นของท่านว่าราชการจังหวัดที่สั่งตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับรหัส075341063รหัส075341063นะครับใครที่จะขอความช่วยเหลือใครที่จะอยากช่วยเหลืออยากจะรู้ว่าที่นั่นเขาขาดแคลนอะไรต้องการอะไรอยากให้ช่วยตามเบอร์ที่แจ้งไปสักครู่เนี่ยนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานไปได้นะครับครับผมก็เชื่อว่าทางทำเนียบรัฐบาลหรือว่ากระทรวงมหาดไทยในกรุงเทพเนี่ยก็ควรจะตั้งหน่วยกลางมีเบอร์โทรศัพท์กลางมีหน่วยกลางที่จะรับความช่วยเหลือจากคนจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงลงไปทีเดียวเลยต้องมีระบบการขนส่งแล้วล่ะครับเราต่างคนต่างจะช่วยเราก็ไม่รู้จะส่งไปอย่างไรแต่ว่าก็ติดต่อไว้ครับอย่าได้รู้ว่าความช่วยเหลือความต้องการเขาคืออะไรจากนั้นก็ต้องมีระบบจากตัวรัฐบาลเองและก็เอกชนที่จะรวมตัวกันหน่วยงานต่างๆนี่นะครับที่จะบอกกล่าวว่าใครจะช่วยให้ผ่านมาที่ศูนย์กลางที่ใดที่หนึ่งยังไงเพื่อจะขนลำเลียงกันลงไปยังไงด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าเราอยากช่วยแล้วจะช่วยได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะลงไปยังไงจะเป็นเงินจะเป็นของจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรที่จะไปถึงมือของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในขณะนี้ด้วยครับใช่ครับต้องเตรียมเพราะว่าการเดินทางไม่อยู่ในสภาพปกตินะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยถนนหนทางเนี่ยก็อาจจะเจออุปสรรคครับนะครับเป็นคอขวดบ้างนะครับเพราะว่าจาก4เลนบางช่วงก็เหลือ2เลนเพราะนั้นเนี่ยรถที่มาใช้เส้นทางภาคใต้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเส้นทางทางบกที่ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นและเป็นถนนหนทางที่ที่สร้างมานานแล้วก็ บางช่วงบางตอนเนี่ยไม่เขาเรียกอะไรชำรุดทรุดโทรมเพราะนั้นยิ่งเจอน้ำท่วมน้ำกัดเซาะเนี่ยเพราะนั้นการเดินทางหรือการจะขนส่งสินค้าในปริมาณเยอะๆอาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษรถยนต์ชนิดพิเศษนะครับในช่วงนี้ครับครับคุณประสิทธิ์บอกว่าวันนี้ทหารลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์แล้วครับมีน้ำดื่มเข้ามาแจกด้วยและส่วนหนึ่งผมคิดว่าเขาคงจะเข้ามาประเมินสถานการณ์น้ำด้วยคุณประสิทธิ์รายงานมาว่านี่แหละเริ่มจะมีทหารเข้าไปช่วย
ซึ่งผมก็เชื่อว่ากำลังจะระดมกันเข้าไปแต่ว่าคืนนี้แหละครับที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ชัดเจนว่ามีมาตรการรองรับในหลายๆจุดที่คืนนี้จะยังท่วมและสูงขึ้นด้วยที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรน้ำกำลังไหลเข้ามาท่วมในตลาดครับนี่เป็นล่าสุดมาจากคนที่หลังสวนที่นั่นครับหลังสวนชุมพรก็น่าเป็นห่วงพอสมควรถ้าฝนยังตกครับอืมครับล่าสุดคุณ AM Phone เกาะสมุยบอกว่าเกาะสมุยยังตกอยู่ครับแต่ไม่หนักมากอาจจะบางจุดของเกาะสมุยที่มีปัญหาจะบางจุดที่ยังไม่หนักหน่วงเท่าไหร่ครับนี่คือเกาะสมุยน้ำท่วมทุกปีครับถ้าฝนตกใช่ใช่ที่เราพูดนี่คือความเสียหายต่อชีวิตปกติของคนไทยทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินทั้งความไม่สะดวกความลำบากความทุกข์ยากนี่ยังไม่พูดถึงความเสียหายเกิดจากการท่องเที่ยวที่ได้ผลกระทบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุยจะเป็นสุราษฎร์จะเป็นแถวนครนี่หมายถึงการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและคนต่างประเทศที่มาในทางใต้เนี่ยปีก็ไม่น้อยทีเดียวครับใช่ครับขนมสีชนนะครับก็ยังมีท่องเที่ยวที่เป็นทางทะเลอยู่ของนครศรีธรรมราชครับครับผมเห็นข่าวเหมือนกันว่าทางภาคเหนือของมาเลเซียที่ติดกับชายแดนภาคใต้ของเราตรังกานูเอ่ยกะลันตันเอ่ยก็ท่วมเห็นภาพท่วมสูงพอสมควรเหมือนกันก็คงจะเป็นที่บาเดียวกันแหละครับน้ำเนี่ยน้ำจากภาคใต้ของเราเนี่ยก็ลงไปทางภาคเหนือเขาแล้วก็จากทางเขาเนี่ยก็จะลงมาเพราะมันบริเวณนั้นมีภูมิประเทศเป็นเขาสูงในหลายจุดครับเป็นภูเขาเชื่อมต่อกันอยู่ครับเพราะนั้นเนี่ยเวลามันลงมาเนี่ยมันก็จะแบ่งสันปันส่วนกันนะครับสันปันน้ำที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศเนี่ยที่สะเดาเนี่ยก็ชัดเจนครับถ้าเกิดว่าปีไหนเนี่ยทางฝั่งเคด้าซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดสงขลาเนี่ยซึ่งที่นั่นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ทำนานะครับเป็นพื้นที่นุ่มใช่แล้วก็มีพื้นที่ภูเขาเนี่ยถ้าน้ำฝนตกที่เคด้าสูงสูงมากมากเนี่ยนะครับครับมันก็จะมีผลมาถึงบ้านเราด้วยครับครับคุณนริษาบอกว่าอำเภอจะอวดท่วมหนักมากค่ะตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าติดต่อใครไม่ได้เลยลองวาดภาพว่าลองวาดภาพดูน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆไฟฟ้าก็ไม่มีมืดมนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าความช่วยเหลือจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนี่ทุกทรมานพอสมควรทีเดียวครับท่านที่เข้ามาติดตาม Facebook Live ขณะนี้นะครับถ้าสามารถแชร์ได้สามารถที่จะไลค์ได้ช่วยกระจายข่าวไปด้วยครับเพื่อว่าจะได้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารจากทุกท่านที่อยู่ในที่เกิดเหตุและคนที่เกี่ยวข้องคนที่มีข้อมูลและทีมข่าวของเราคุณสมชายก็ปักหลักอยู่ทางใต้เพื่อที่จะตรวจสอบล่าสุดซึ่งแน่นอนครับข่าวที่เข้ามามีกระเตื้องขึ้นมาบางจุดแต่จุดที่น่าเป็นห่วงนี่ยังรุนแรงหนักหน่วงพอสมควรครับล่าสุดนี่ตรวจไปแล้วคุณฉัตรวิไลบอกว่านครยังตกไม่เลิกตกหนักมากชะอวดลุ้นชั้น2แล้วค่ะคืนนี้จะว่ายังไงลุ้นชั้น2ลุ้นชั้น2นี่แปลว่าอะไรขึ้นเราเต้งแล้วเหรอใช่ครับลุ้นชั้น2หมายถึงว่าถึงชั้น2เนี่ยก็ไม่มีที่อยู่แล้วครับถ้าถึงชั้น2เมื่อไหร่ก็คือเป้าหมายสุดท้ายที่จะนั่นก็คือหลังคาน่าเป็นห่วงครับถ้าอย่างนี้ครับคุณประสิทธิ์แนะนำว่าลองใช้เบอร์ฉุกเฉินเมื่อสักครู่โทรด้วยนะครับคุณนริษาคุณนริษาครับที่บอกว่าไม่รู้ติดต่อใครได้ไฟก็ไม่มีเนี่ยลองใช้เบอร์ฉุกเฉินที่คุณสมชายบอกเมื่อสักครู่ติดต่ออาจจะได้นะครับคุณสมชายบอกอีกทีก็ได้ครับครับที่กองทัพภาคที่4นะครับ2หมายเลขนะครับรหัสทางไกล075 383 405นะครับแล้วก็อีกหมายเลขนึงนะครับ383 444 43ตัวนะครับครับแต่ว่าทั้ง2หมายเลขเนี่ยต้องต่อนะครับต้องกดต่อ4054ต่อ40054นะครับอันนี้กองทัพภาคที่4ที่ค่ายที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เป็นศูนย์ที่เขาช่วยเหลือคุณประสบภัยน้ำท่วมครับคุณนริษาก็บอกขอบคุณคุณประสิทธิ์มาแล้วที่คุณสมชายบอกเบอร์ไปหวังว่าคุณนริษาจะติดต่อไปได้นะครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่า
ลุ้นชั้น2คุณป้าป้าคาค่าเนี่ยบอกว่าชั้นที่2ชั้น1ไปแล้วอีกคืบเท่านั้นที่จะอวดนะครับแปลว่าชั้น1เนี่ยท่วมไปแล้วอีกคืบเท่านั้นตอนนี้ลุ้นว่าจะไปถึงชั้น2หรือเปล่าเพื่อนที่โรงพยาบาลชะอวดบอกว่าวันนี้กินแกงไตปลาเสบียงใกล้หมดแล้วครับเสบียงใกล้หมดแล้วที่โรงพยาบาลชะอวดฉะนั้นผมคิดว่าต้องมีมาตรการเร่งด่วนต้องไปช่วยจุดที่อยู่ในสภาวะวิกฤตจริงๆครับแสดงว่าการสื่อสารยังพอมีได้อยู่ใช่ไหมครับคุณสุทธิชัยถ้าสามารถที่จะส่งถ้าเข้ามาใน Facebook Live อย่างนี้ได้ก็แสดงว่ายังพอสื่อสารได้แต่ยังว่าถ้าไม่มีไฟแล้วสมมติว่าคุณแบตเตอรี่คุณหมดที่คุณจะทำยังไงก็คือจบเลยนะฮะใช่ไหมครับนี่คือความพยายามของเราที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้คุณป้าป้าคาคาเมื่อสักครู่บอกว่าเบอร์น้องในลูกนายกช้างน้องเข้าประสานงานอยู่นะที่จะอวดเบอร์นะครับคุณป้าป้าบอกมาเบอร์080-541-1048 080-541-1048นี่คือเบอร์ที่สามารถติดต่อประสานได้ของสำหรับคนชะอวดที่กำลังเผชิญกับภาวะที่ไม่มีไฟน้ำกำลังขึ้นมาทุกขณะครับคุณอรพันธ์บอกว่าเอาไปสำรวจน้ำในเมือง1ชั่วโมงท่ามกลางฝนที่กำลังตกหนักพอสรุปได้ว่าเดี๋ยวคุณอรพันธ์ทองวิจิตจะรายงานเพิ่มเติมเข้ามาครับนี่เรามีนักข่าวพลเรือนทุกจุดแล้วนะครับเพื่อที่จะรายงานให้ได้ข้อมูลซึ่งกันและกันครับเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะมีเพิ่มเติมข้อมูลเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าทางการเนี่ยตั้งหลักศูนย์ปฏิบัติการสำหรับทั้งภาคใต้อยู่ตรงไหนและจุดเฉพาะที่เป็นวิกฤตได้อยู่ตรงไหนด้วยยังครับยังไม่เห็นลักษณะว่าเป็นจุดที่เป็นรวมทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเรือนทหารตำรวจที่เป็นจุดรวมครับจุดเดียวเนี่ยยังไม่เห็นครับที่เห็นก็คือว่าต่างฝ่ายต่างก็มีหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ในสายงานของตัวเองนะครับใช่อย่างผู้ว่าราชการจังหวัดก็ใช้บริการของสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่อันนี้น่าจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงที่สามารถที่จะอยู่ในสายงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดนะครับส่วนทหารนี่เท่าที่ผมคุยกับแม่ทัพภาคที่4เนี่ยจะมีเรียกว่ามีค่ายทหารมีหน่วยถ้าผมจำไม่ผิดนี่ก็ประมาณ22หน่วยใน14จังหวัดภาคใต้นะครับครับนะครับซึ่งแต่ละหน่วยเนี่ยก็ได้รับคำสั่งในแง่ของการเฝ้าติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเองครับสมมตินครเนี่ยก็ดูแลในพื้นที่นครทุ่งสงก็จะมีหน่วยที่อยู่ในตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยสุดนี้เนี่ยทำงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปลายปีนะครับเพราะนั้นยังไม่ปิดนะผมคิดว่าแต่ลักษณะของการบูรณาการที่เป็นทุกหน่วยมารวมกันแล้วก็ตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาเป็นวอลลุ่มอย่างที่คุณสุทธิชัยคิดว่าเนี่ยยังไม่เห็นภาพผมไม่เห็นภาพซึ่งผมคิดว่าติดตามข่าวอย่างเงี้ยมันถึงจุดวิกฤตแล้วล่ะมันฝรั่งก็ต้องเรียกว่าเป็น crisis management แล้วล่ะเป็นการบริหารวิกฤตแล้วมันต้องมีวอลลุ่มพิเศษข้อมูลต้องไหลเข้ามาจุดเดียวกันต้องมีการตัดสินใจสั่งการลงไปในจุดตามลำดับความสำคัญความเร่งด่วนที่เกิดขึ้นนั่นแหละเพราะตอนนี้ก็รู้ว่าที่ไหนหนักที่ไหนกลางที่ไหนเบาซึ่งเรายังไม่เห็นภาพนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งพื้นที่เหลือไม่เยอะแล้วครับขมวดยังเหลือไม่เยอะแล้วใช่แต่ว่าถึงแม้ว่าจุดที่บอกว่าเบาบางลงเนี่ยก็ต้องไปเยียวยานะครับก็ต้องเข้าไปอย่างรีบด่วนเข้าไปดูแลเรื่องอาการเจ็บป่วยไข้เรื่องของการกลับมาใช้ชีวิตปกติอย่างไรเพราะว่าน้ำท่วมนี่หลังจากท่วมแล้วเนี่ยปัญหาบางทีหนักหน่วงกว่าระหว่างท่วมเพราะระหว่างท่วมเราทำอะไรไม่ได้แต่พอท่วมเสร็จนี่สิครับไอ้เก็บกวาดก็ดีไอ้การทำให้ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติก็ดีเนี่ยมีงานในรายละเอียดมากมายต้องช่วยเหลือกันจากทุกฝ่ายทีเดียวครับนี่คือปัญหา
ซึ่งเขาเรียกว่างานแม่บ้านงานเก็บกวาดนี่จะเยอะกว่างานช่วงที่งานเข้าช่วงน้ำท่วมและไม่โรคระบาดด้วยครับโรคระบาดมันจะตามมาเพราะว่าทุกครั้งที่มีน้ำท่วมจบแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงกันก็คือว่าพอนึกว่าแห้งแล้วก็ทุกคนก็กลับบ้านตามปกติไม่ใช่ครับยังมีเรื่องที่คุกคามชีวิตของคนที่เป็นเหยื่อของน้ำท่วมอีกหลายๆเรื่องทีเดียวครับนั่นก็คือเรื่องโรคติดต่อโรคระบาดหน่วยงานเข้าไม่ถึงน้ำเยอะจริงๆนี่ครับที่ชะอวดนะครับคุณป้าป้าเข้ามาอีกฉะนั้นก็แปลว่าจุดนี้แหละถ้าหากจะตั้งวอลลุ่มก็จะต้องเพ่งไปที่นี่ทุกนาทีเลยครับว่าน้ำมันขึ้นไหมฝนยังตกอยู่ไหมและใครที่ติดอยู่ตรงไหนอย่างไรก็ให้กำลังใจกันนะครับหวังว่าFacebook Live ที่เราจัดอยู่นี้จะเป็นส่วนเล็กๆที่จะช่วยให้เกิดการประสานเกิดความเข้าใจในข่าวสารข้อมูลต่างๆแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับพรุ่งนี้ที่ว่าทำนายว่ามีฝนตกแถวภูเก็ตแถวฝั่งอันดามันนี่ก็ห้ามประมาทนะครับคุณอุบลบอกว่าดูเหมือนความช่วยเหลือจากส่วนกลางเข้าไปไม่เร็วนักคนใต้ช่วยตัวเองกันเต็มที่แล้วเร่งระดมสั่งความช่วยเหลือให้เร็วด้วยเถอะครับนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เข้ามาบอกว่าส่วนกลางนี่อาจจะยังไม่เข้าไปถึงได้ทันท่วงทีนะคุณวรุณีบอกว่านครศรีธรรมราชตอนนี้ฝนตกหนักมากไม่หยุดเลยนะคุณสมชายตั้งแต่เราคุยกันตอนตั้งแต่3ทุ่มมานี่ฝนยังไม่หยุดเลยใช่ไหมที่นครหนักขึ้นด้วยนะยังครับยังตกอยู่ครับน่ากลัวมากครับน่าเป็นห่วงมากๆเลยถ้าตกต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยน่ากลัวครับเพราะว่าไอ้น้ำของเดิมเนี่ยก็ยังระบายได้ไม่หมดครับของใหม่ก็จะติมเข้ามาอันนี้น่าห่วงครับน่าห่วงมากเลยครับครับครับรายงานครับรายละเอียดพวกนี้เราจะเกาะติดในโซเชียลมีเดียใน Facebook ใน Twitter นะครับและในทาง Nation TV ก็จะมีรายงานตลอดเวลาเช่นกันนะครับคุณสมชายก็จะรายงานผ่านเข้าไปทางโทรทัศน์ Nation TV ตลอดเวลาได้เช่นกันนะครับทางโซเชียลมีเดียเราก็จะเสริมเพื่อที่จะได้ข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ให้ทางทีวีเจาะเข้าไปในภาพรวมภาพใหญ่ที่จะติดตามได้ตลอดวันและตลอดคืนครับชุมพรก็ยังตกอยู่นะล่าสุดนี่คุณสุดที่ศักดิ์บอกว่าชุมพรฝนตกตลอดเลยครับอำเภอสิชนก็ยังตกอยู่ครับแสดงว่าที่เราคุยกันอยู่นี่เนี่ยยังไม่สามารถวางใจได้เลยนะครับคุณสมชายไอ้ที่ว่าลดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะกลับมาก็ได้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าฝนยังตกครอบคลุมพื้นที่อยู่อย่างนี้ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยยังกระจายอยู่นะครับคุณสุทธิชัยว่ากระจายอยู่ในหลายจังหวัดใช่ครับกระจายครับคุณน้องขวัญบอกว่าติดต่อพ่อกับแม่ไม่ได้เลยท่าเสม็ดอำเภอชะอวดไม่ทราบว่าคุณน้องขวัญนี่อยู่กรุงเทพติดต่อพ่อแม่ไม่ได้เลยหรือว่าอยู่ข้างนอกบอกว่าอยู่ตำบลท่าเสม็ดชะอวดครับสภาพชะอวดณวันนี้เนี่ยคนในพื้นที่บอกว่ามันเหมือนเกาะนะครับเหมือนเกาะมีน้ำล้อมรอบไปหมดเลยครับนี่แหละถ้าหากมีข้อมูลมีข่าวสารอะไรก็เกาะติดเข้ามานะครับคุณประสิทธิ์ว่ากลับมาครับใครอยู่ใกล้ภูเขาระมัดระวังเรื่องดินถล่มด้วยนะครับอย่าประมาทครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งน้ำมาหลายวันแล้วครับสภาพดินสไลด์หรือตามเทือกเขาหรือริมเชิงเขาเนี่ยนะครับอยู่ใกล้เชิงเขาเนี่ยครับช่วงนี้หลายต้องระมัดระวัง2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาดินพื้นที่ตรงนี้ได้อุ้มน้ำไม่เต็มหมดแล้วเพราะนั้นถ้ามันมาอีกก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดดินเลื่อนไหลหรือดินสไลด์ดินถล่มเนี่ยมีโอกาสครับครับทุกด้านน่ะที่เราต้องห่วงคือน้ำจากข้างล่างฝนมาจากข้างบนดินถล่มมาจากเขาข้างๆถ้ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนี่เนี่ยคือโศกนาฏกรรมทีเดียวแหละครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดๆนะครับที่เราทำ Facebook Live คุณสมชายปักหลักอยู่ที่หาดใหญ่และก็ประสานกับเครือข่ายข่าวของเราทั่วภาคใต้คุณชวลิตบอกว่าผมอยู่ที่นครศรีอำเภอชะอวดท่วมหนักมากในรอบ35ปีเลยนะคุณสมชายเขาบอกว่าหนักที่สุดใน35ปีเลยนะคุณแอดมิสอินดี้บอกว่านครตกหนักมากครับที่พระพรหมบ้านผมเ
ชาวบ้านย้ายไปอยู่โรงเรียนกันหมดแล้วครับอยู่บ้านไม่ได้แล้วครับเพื่อความปลอดภัยครับไปอยู่ที่ที่คิดว่าสูงที่สุดนะครับแล้วก็ไปอยู่รวมกันนะครับครับครับฉะนั้นคุณน้ำชาลองสรุปภาพรวมตั้งแต่ตอนบ่ายที่เราทำ Facebook Live มาจนกระทั่งตอนเมื่อสักครู่3ทุ่มแล้วตอนนี้เรากลับมาตอน4ทุ่มครึ่ง5ทุ่มกว่าภาพรวมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะกลับไปสู่ภาวะปกติของการรายงานข่าวออกทาง Nation TV ทางสื่ออื่นๆครับภาพรวมก็คือว่าบางพื้นที่ที่ก่อนหน้านี้ 2-3 วันเนี่ยครับเริ่มลดนะครับก็เหลือพื้นที่ที่ต้องโฟกัสแล้วก็ต้องไปดูเป็นพิเศษกรณีพิเศษแล้วต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนี่ยครับสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็น่าจะเหลือที่ชัยยานะครับท่าชนะนะครับกาญจนบุรีปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ที่ชุมพรนะครับชุมพรนี่หลังสวนนะครับหลังสวนแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชก็จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติร่อนพิบูลนะครับครับชะอวดแล้วก็อำเภอเมืองแล้วก็ที่บอกว่าหนักๆเนี่ย 3-4-5 อำเภอที่ว่านี้แล้วก็ที่อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับก็พัทลุงก็อย่าเพิ่งไว้วางใจนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่ออย่างเช่นป่าพยอมอย่างที่บอกเนี่ยนะครับป่าพยอมมาเนี่ยก็ป่าพยอมก็จะอยู่ติดกับอำเภอควนขนุนพื้นที่เป็นพื้นที่รอยต่อกันวันนี้ที่ไปพื้นที่ควนขนุนเนี่ยตั้งแต่เช้าเนี่ยก็ฝนไม่ตกครับแต่ว่าน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนช่วงเย็นๆก็เห็นว่าลดลงนะครับแต่ก็ไปโผล่แถวระโนดมวลน้ำก้อนนี้ก็จะไปโผล่แถวระโนดก่อนจะลงสู่ทะเลอ่าวไทยเพราะนั้นหลายพื้นที่ที่ลดลงก็อย่าเพิ่งไว้วางใจเพราะถ้าดูจากพยากรณ์อากาศว่าฝนยังคงตกนะครับและในสภาพความเป็นจริงก็ยังตกอยู่หลายพื้นที่แล้วก็ตกกระจายด้วยไม่ใช่กระจุกอยู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งก็เป็นไปได้ว่ามวลน้ำที่ตกลงมาแล้วก็จะมารวมกันในพื้นที่ใดที่หนึ่งมากเป็นพิเศษเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับครับส่วนฝั่งอันดามันพรุ่งนี้เนี่ยถ้ามาจริงดังคำพยากรณ์เนี่ยอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่เลยครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่า14จังหวัดณตอนนี้เนี่ยถ้ามาเพิ่มเติมที่ทางอันดามันอีกเนี่ยก็จะครบ14จังหวัดนะครับคุณสุริชัยครับครับก็จะเป็นการซ้ำเติมกันเลยครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับคุณประสิทธิ์เคลมบอระวังสัตว์มีพิษหนีน้ำเข้าบ้านด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกอันตรายหนึ่งทุกครั้งที่มีน้ำท่วมต้องระมัดระวังเสมอคุณวัชระทองเสมอบอกว่าอยู่รวมกันความช่วยเหลือทางอากาศโดยฮอน่าจะทำได้หลังจากฝนหยุดนี่ก็อีกความคิดหนึ่งต้องช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนอทางออกทางแก้ไขต่างๆนานาให้ได้ครบถ้วนฉะนั้นคืนนี้ขอให้เราช่วยกันระดมแนวคิดความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารเพื่อจะไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่มีความรับผิดชอบต้องช่วยเหลือชาวบ้านและขณะเดียวกันเราก็จะเกาะติดข่าวนี้นะครับติดตามทาง Nation TV จากนี้ไปด้วยล่าสุดคุณไมตรีคงเรืองบอกได้รับการแจ้งจากชะอวดรอบนอกตั้งแต่ท่าสะท้อนบ้านปากบางกลมบ้านย่านแดงบ้านเนินทำมังต่อเข้าเขตเชียนใหญ่ฝนยังตกหนักนี่คือรายละเอียดล่าสุดเลยครับคุณไมตรีนี่แหละคือสถานการณ์ที่คุณสมชายรายงานรวบรวมจากเครือข่ายข่าวและที่เข้ามาเป็นประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์เจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่ทั้งหลายแหล่ร่วมกันเข้ามาใน Facebook Live ร่วมกับผมและคุณสมชายในการรายงานแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับก็เราจะกลับมาทันทีที่เราคิดว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่จะอัปเดตและมีโอกาสที่จะช่วยกันประสานให้ความช่วยเหลือกันได้ยังไงก็เกาะติดไว้ในโซเชียลมีเดียและทาง Nation TV ของเครือ Nation เรานะครับคุณสมชายกลับไปเช็คข่าวล่าสุดยังไงแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในอาจจะเป็นช่วงพรุ่งนี้เช้าก็ได้ครับครับครับขอบคุณมากครับครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีครับแล้วก็เอากำลังใจจากทุกคนทั่วประเทศช่วยเหลือชาวใต้ทุกวันนี้ครับสวัสดีครับ